Pig. Hello ทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ช่อง Alex นะผมอยู่เกม Sword 4 Thailand เช่นเคยครับผมทุกคนคลิปนี้ผมมีของมาสปอยนิดๆหน่อยๆนะผมกะที่แรกผมกะว่าจะทำร่วมกับคลิปหน้าเลยนะเป็นรีวิวเซตอะไรเซตหนึ่งนี่แหละครับผมแต่หุบไว้ก่อนแต่ไม่บอกนะแต่ดูจากคลิปนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่าคลิปหน้าผมจะรีวิวเซตอะไรนะก็นิดนึงหุบไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดองกันเอานะผมว่าผมจะรีวิวเซตอะไรแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวเซตนะครับผมมีเรื่องราวดีๆมาสปอยนะครับผมก็คือของที่จะลงในแพทหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะว่าเขาจะเอาลงแพทหน้าหรือเปล่านะครับซึ่งผมได้ของมาสปอยนะสปอยแพทนะปอยแพทที่จะลงเซิร์ฟนะผมในอนาคตนะไม่รู้ว่าแพทหน้าหรือแพทต่อไปนะผมหรือแพทต่อไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะมาสปอยดูว่ามีของอะไรบ้างนะแต่ผมได้มาแค่ชิ้นเดียวนะทุกคนสปอยคร่าวๆแล้วกันคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แบบสั้นๆ นะทุกคนก่อนจะไปรีวิวคลิปเป็นคลิปหน้าเนาะที่แรกผมก็ว่าจะเปิดในคลิปรีวิวแหละแต่ผมคิดชื่อคลิปไม่ออกครับผมจะตั้งยังไงดีกลัวคนแบบสับสนอะไรเงี้ยไม่เข้ามาดูนะทุกคนแล้วดูรู้เรื่องแต่แบบรีวิวเนาะก็เลยแบบทำคลิปแยกดีกว่านะให้ทุกคนทายดีกว่าว่ามันเป็นกล่องอะไรอ่ะดูจากยูเทคเซตที่ผมใส่แล้วก็วิเคราะห์กันนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะทุกคนน่าจะรู้จากชื่อคลิปแล้วแหละนะผมว่าผมจะสปอยกล่องอะไรนะสปอยของอะไรที่จะลงในแพทในอนาคตนะครับผมดูจากเซตที่ผมใส่นะแล้วก็วิเคราะห์กันนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะผมได้มาแค่ชิ้นเดียวนะทุกคนผมได้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าเปิดมาเนี่ยมันจะได้อะไรนะในอนาคตมีแน่นอนครับเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าหาง่ายนะแพทที่หาเซตเมดง่ายที่สุดนะครับผมก็ยังไม่รู้ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันทุกคนก็เลยรีบทำคลิปเลยนะทุกคนเป็นกล่องนี้ครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมฝากอะไรนิดนึงนะผมเข้ามากดไลค์ Facebook Fanpage ให้ผมหน่อยนะผมเข้าไปกดไลค์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเพจนี้เลยนะผม Alex นะผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเพจนี้เลยนะครับผมก็จะอัปเดตอะไรลงแล้วนะผมไม่ได้อัปเดตอะไรลงเพจมานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะก็ฝากทุกคนเข้ามากดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณอย่างยิ่งจะตั้งใจแบบทำคลิปสุดฝีมือเลยนะผมแค่นี้แหละฝากแค่นี้ครับผมใครที่เดาถูกก็กดไลค์ใครเดาถูกกดไลค์นะครับผมใครเดาไม่ถูกนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะว่ามันคือกล่องอะไรนะทุกคนอ่ะมาดูทีแรกผมดูเนี่ยผมยังงงเลยนะเนี่ย Cyber Chrome Package Hit Attack นะครับเดี๋ยวเข้าไปอ่านในนี้มั้ยเดี๋ยวแป๊บนึง Hit Attack นะครับแล้วลองอ่านที่รายละเอียดดูตัวสีน้ำเงินนะครับผมตรงนี้นะครับกล่องที่บรรจุชุดนักรบ Cyber และบวก10 ORB บวก10 ORB ก็คือลูกแก้วบวก10ใช่ไหมทุกคนอ่ะแล้วกดมาที่ตัว i ตัวสีเขียวตัวนี้นะครับมาดูครับผมเนี่ยผมยังงงเลยทำไมมันเป็นตัวอ้วนครับทำไมเป็นตัวไอ้อ้วนครับผมอันนี้ผมยังงงเลยผมถามพี่เขาบอกรอเปิดตอนทำคลิปอ่ะผมก็ยังไม่ได้คำตอบนี่แหละมันทำให้ผมลุ้นแล้วก็ทำให้ผมอยากเปิดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดครับผมเดี๋ยวมาเปิดที่ My Room แล้วกันนะขออ่านเต็มๆชื่อเต็มๆนี่มันมีชื่อเต็มไหมอ่ะมันไม่เห็นนะทุกคนมันเห็นแค่ตรงนี้ตรงกรอบแล้วก็มีตัว P จุดๆๆเนี่ยเปิดตรงเท้าดีกว่านะผมว่าจะทำแบบเปิดก่อนรีวิวคลิปรีวิวเซตนี้แหละแต่เอามาทำเป็นคลิปแยกดีกว่านะครับจะได้คนจะได้เข้ามาดูแล้วก็เข้าใจไปทีละอันทีละอย่างนะครับผมโอเคมาซึ่งผมก็ยังตื่นเต้นอยู่นะตอนนี้นะ กล่องเดียวด้วยทุกคนมีแค่กล่องเดียวด้วยนะทุกคนขอพี่เขาบอกเปิดแล้วจะตกใจมาดูกันผมจะตกใจไหมคนที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งกอไปนะครับผมมาลุ้นพร้อมกันหนึ่งไม่3 2 1ดีกว่า3ไม่ทีทูดีกว่าไอ้เหี้ยเอาสักอย่างดิอ่ะ3 2 1ยืนยัน What the fuck คืออะไรครับเนี่ย6ส่วนเหรอเดี๋ยวนะ power ช่วยเสริมพลังให้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วคืออะไรพี่เขาบอกตื่นเต้นพี่เขาบอกตกใจอันนี้คืออะไรง่ายต่อการหาเซตอัลติเมทนะอันนี้ผมได้มากล่องเดียวผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นเซตนี้นี่หว่าคืออะไรครับเนี่ย What อ๋อมันคือมันได้เลยเหรออ๋อมันจะได้6ชิ้นนี้เลยอ๋อคือกล่องเดียวคือมันได้มา6ชิ้นเลยมันไม่ได้สุ่มผมนึกไม่ใช่ตัวอ้วนด้วยนะแต่ในกล่องอ่ะบอกเป็นตัวอ้วนนะทุกคนแต่มันได้แค่6ชิ้นนะแค่6ส่วนหน้านะทุกคนคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ย100บวก10 ORB อ่ะคืออะไรคือมันได้แค่6ส่วนนี้เหรอทุกคนผมก็นึกว่าจะมีอะไรแบบเวอร์วัง
ไม่มีนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะโอเคคือกล่องเดียวครับกล่องเดียวรู้เรื่องก็คือได้6ส่วนหน้าของ Cyber Chrome นะครับทุกคนเซตโอเวอร์เมดนั่นแหละนะครับผมโอเวอร์โหลดอัลติเมทนะครับโอเคทุกคนโอ้คลิปนี้เหมือนสปอยรีวิวเซตนี้คลิปหน้าเลยเนี่ยนึกออกไหมโอ้โหผมก็พูดปูสนานเลยมีแค่กล่องเดียวแล้วเปิดมาได้เป็นเซตเลยนะทุกคนแต่เป็น6ส่วนหน้า3ส่วนหลังเนี่ยจะไม่มีนะใครที่มีกุญแจน่ะกุญแจ2แล้วก็มีงบเยอะๆอ่ะตอนนี้ไปหาซื้อมาแล้วมาแลกนะไม่งั้นก็หาซื้อ3หลังไว้ก็ได้นะครับเออนี่เป็นแนวทางเลยในอนาคตน่าจะหาง่ายนะครับเนี่ยมันจะมีกล่องอยู่นะครับใช้เงิน 1M นะแต่ใช้แจ2 500อันเยอะมากเนี่ยมาซื้อกล่องสุ่ม3หลังนะครับทุกคนแต่ถ้าใครงบน้อยก็ลองประกาศหาดูน่าจะชิ้นละประมาณสัก50บาทมั้งนะทุกคนชิ้นน่ะทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นสเตตัสล็อกอยู่แล้วนะเซตนี้นะอู้สปอยคลิปรีวิวเลยเนี่ยน่าจะเป็นแพทหน้านะผมเดาไม่ผิดนะอันนี้ผมขอเดาไว้ก่อนนะทุกคนน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นแพทหน้านะทุกคนสำหรับไอ้กล่องที่ผมเปิดไปเมื่อกี้คือกล่องเดียวได้มา6ชิ้นนะคือมันไม่ใช่แรนดอมนะแรนดอมคืออะไรแรนดอมคือการสุ่มนะครับผมแรนดอมคือการสุ่มนะครับสุ่มก็คือ1กล่องเนี่ยสมมุติใน1กล่องอย่างที่ผมเข้าให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมกล่องไซเบอร์โครมนะครับ1กล่องนะครับมันมี3ชิ้นใช่ไหมทุกคนเนี่ยไซเบอร์โครมบ็อกซ์3ชิ้นแต่อันนี้มันเขียนว่าแรนดอมบ็อกซ์นะครับตรงนี้นะครับแรนดอมบ็อกซ์นะครับแต่ไอ้กล่องเมื่อกี้ก็กลับไปดูผมก็จําไม่ได้มันน่าจะไม่มีคําว่าแรนดอมนะครับผมมันก็เลยปรากฏว่ามันก็เลยได้เป็นเซตมาแบบนี้6ส่วนนะครับง่ายต่อการหาเซตอัลติเมทแต่ผมถ้าให้ผมเดานะผมว่าไอ้กล่องเนี่ยที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ที่มันได้6ส่วนหน้าแบบนี้กล่อง3ส่วนหลังอ่ะผมว่าถ้าจะมีเปอร์เซ็นต์นะผมว่าน่าจะมีสัก 40% น่ะน่าจะมีกล่อง3ส่วนหลังอยู่น่าจะมีสัก 30-40% น่ะอีก 50-60% ก็คือไม่มีนะมีแต่กล่อง6ส่วนหน้านะครับทุกคนเพราะว่าอะไรถ้ามี3กล่อง3ส่วนหลังอ่ะพี่เขาน่าจะให้ผมมาสปอยแผ่นแล้วนะครับอันนี้พี่เขาให้มาแค่กล่องเดียวก็คือกล่อง6ส่วนหน้าแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาให้มากล่องเดียวทำไมเพราะว่าผมไม่รู้ผมนึกว่ามันแรนดอมที่จริงแล้วคือเปิดมามันได้6ชิ้นเลยนะทุกคนน่าจะประมาณนี้นะใครที่เดาแผ่นหน้านะครับจากการสปอยกล่องนี้คลิปนี้นะครับก็ลองคาดเดากันมาดูนะว่าแพทหน้าเนี่ยมันจะมีกล่องอะไรบ้างนะที่ผมคาดเดาในหัวผมตอนนี้นะทุกคนถ้ามันมีกล่องอัลติเมทไซเบอร์โครมเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วผมว่ามันน่าจะมีพวกกล่องอัลติเมทอื่นๆเซตอื่นๆด้วยนะทุกคนเป็นเซตใหม่ๆเพราะว่าไซเบอร์โครมมันก็เป็นเซตใหม่ใช่มั้ยอย่างที่มีตอนนี้ก็คือกล่องเจนเนี่ยที่มีตอนนี้ก็คือเป็นกล่องมีแต่เซตเก่าๆนะพวกเซตเลื่อยเนี่ยเลื่อยเก่าเซตพ่นยุงเนี่ยเซตดาบยกเนี่ยผมว่าแพทหน้าเนี่ยผมว่าถ้ามันมีกล่องไซเบอร์โคมามันต้องมีเซตใหม่ๆใช่ไหมเซตใหม่ๆก็เป็นวอบองอะไรประมาณนี้ป่ะทุกคนลองเดาๆกันมาดูนะทุกคนถ้าดูสปอยจากคลิปนี้เสร็จนะลองเดากันดูว่าแพทหน้านะครับหรือแพทต่อๆไปนะครับจะมีเนี่ยหนึ่งอย่างเลยก็คือมีกล่องไซเบอร์โคมไม่ใช่กล่องสุ่มดิมีกล่อง6ส่วนไซเบอร์โคมนะครับแล้วก็จะมีกล่องอะไรอีกนะครับลองเดากันมาดูผมว่าน่าจะใช้กุญแจแรกเหมือนเดิมนะแต่ต้องใช้ M เยอะหน่อยนะทุกคนผมว่าคนที่มี M เยอะอาจจะได้เปรียบนะคนที่เก็บ M ไว้เยอะผมว่าน่าจะได้เปรียบมากๆเลยอ่ะคนที่มี 1,000 M อ่ะ 1,000 M 1,000 M 100 M ประมาณปั๊มทุยติดอ่างแล้วกู 1,000 M 100 M ประมาณนี้ทุกคนผมว่าน่าจะได้เปรียบนะใช้แจแล้วก็เงิน M อะไรประมาณนี้ป่ะลองเดากันดูนะทุกคนดูจากสปอยที่ผมเปิดกล่องไอ้นี่ไปเมื่อกี้นะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะเมื่อกี้ผมว่าทุกคนก็ไม่น่าจะมีคนรู้นะว่ากล่องที่เปิดมาเนี่ยมันจะได้ทั้ง6ส่วนเลยแล้วก็ไอ้รายละเอียดกล่องเมื่อกี้อ่ะที่มันบอกอ่ะนักรบไซเบอร์โคมอะไรสักอย่างแล้วก็บวก10 ORB เออใช่ไหมเออ ORB ก็คือลูกแก้วผมก็นึกว่าจะได้ลูกแก้วมาบวก10หรืออะไรประมาณนี้ป่ะคือแล้วเปิดมาได้6ส่วนเลยนะครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะผมก็ขออนุญาตนะผมดีลิทไปเลยละกันนะเพราะว่ามันเป็นกฎของการทำคลิปสปอยนะทุกคนมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับเราใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคลองเดาๆกันมาดูเนาะทุกคนว่าลบถ่วงวะเนี่ยเป็นลบไอรอนแมนไม่ใช่นะลูกแก้วยัด8ลูกเลยลองเดากันมาดูนะทุกคนว่าแพทหน้านะของเนี่ยที่ผมรีวิวที่ผมสปอยในคลิปนี้มันจะลงแพทหน้าหรือเปล่าหรือจะลงแพทต่อๆไปนะครับหรือว่าแพทหน้าเนี่ยจะมีกล่องอะไรลงบ้างนะลองคาดเดากันมาดูนะแต่ผมมั่นใจว่าคนที่มี M เยอะอาจจะได้เปรียบนะครับทุกคนคนที่มี M เยอะ
มีเซตโหดๆไว้ลงดันแดงอ่ะเก็บแจ2นะครับผมว่าน่าจะได้เปรียบนะทุกคนจริงๆนะอันนี้ผมคาดเดาไว้ก่อนนะใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมออกไปนะผมก็คอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์ติดใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะทุกคนโอเคสำหรับสปอยกล่องในอนาคตนะครับเรียกว่าแพทในอนาคตละกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะลงแพทที่จะมาถึงเร็วๆนี้หรือว่าแพทต่อๆไปนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลง NPC หรือเปล่านะทุกคนผมลืมคิดเลยว่าจะลง NPC หรือลง DE Shop วะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนถ้าลง DE Shop มันก็น่าจะเสียตังค์เติมเยอะใช่ไหมถ้าเป็น CyberChrome มาแบบนี้เพราะว่า CyberChrome มันเป็นของที่ NPC ใช้แลกอยู่แล้วนะมิเชลชไนเดอร์แลกอยู่แล้วผมว่าน่าจะเป็นใช้ของแลกแล้วก็เงิน M แหละนะอันนี้ผมขอความมั่นใจสัก80แล้วกันนะว่าจะเข้า NPC นะครับอีก 20% ผมว่าน่าจะเข้า DE Shop นะอันนี้ผมก็ลองคาดเดาดูนะใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับแพทหน้าที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับหรือแพทในอนาคตหรือแพทต่อๆไปนะครับก็คอมเมนต์ด้วยนะครับลองคาดเดากันมาดูว่าแพทต่อๆไปเนี่ยจะมีกล่องอะไรนะครับไซเบอร์โคมของเราเนี่ยที่เปิดไปเมื่อกี้ที่ทุยติดอ่างแล้วกูที่เปิดไปเมื่อกี้กล่องเดียวคือได้มา6ชิ้นอะ6ส่วนหน้ามันจะเข้าหรือเปล่านะแต่ผมก็50 50แหละนะครับน่าจะเข้าแหละนะครับแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีแค่ไอเซตนี้เซตเดียวแน่นอนผมว่ามันจะน่าจะมีเซตอื่นนะอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับผมมีหน้าที่มาสปอยแพทมาสปอยกล่องไอ้กล่องที่เปิดไปเมื่อกี้แค่นี้ครับผมโอเคทุกคนพูดยาวเกินไปแล้วไม่ได้ปิดคลิปสักทีก่อนจะปิดคลิปไปนะครับผมฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเช่นเคยครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว